ช่อง8 Thailand Newเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมานี้ค่ะณวัดอินทรวิหารบางขุนพรมกรุงเทพได้มีการจัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรประธานแก่บุคคลองค์กรที่สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวโดยมีพระเดชพระคุณพระโสพลธรรมวงศ์เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารได้เป็นประธานสงฆ์และได้มีการเข้ารับเกียรติบัตรประธานในฐานะวัดอินทรวิหารได้มีการจัดกิจกรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อสันติภาพเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังมีดร.ทวีศักดิ์เผ่าพันธูนรองประธานอนุกรรมการกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะผู้จัดกิจกรรมเจริญสมาธิภาวนาอาจารย์บูชา150ปีชาติกาลอาจารย์มั่นภูริทัตโตในวัดจังหวัดลพบุรีและดาราจิตอาสาที่มีส่วนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาทิดร.เกษรินทร์เอกธวัชกุลและ2นักแสดงจากช่อง7ได้แก่ใบหม่อนกิติยาจิรับพักดีและไอนิทิศวงเหรียญชัยเข้ารับเกียรติบัตรประธานในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะชื่องานก่อนนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะได้ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโรคสาขาสันติภาพนะคะแล้วก็ได้มีการเฉลิมฉลองตั้งแต่21มกราคม2563ที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่อเนื่องกันมาโดยตลอดค่ะในภาคประชาชนก็มีการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิปัตนากรรมฐานนะคะและยังมีองค์ความรู้ต่างๆนะคะขณะนี้งานก็บรรลุผลไประดับนึงแล้วอะค่ะก็ได้ทางปริญญานุติ์นะคะคณะกรรมการได้ขอประธานเมตตานะคะลายมือก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จพระดีวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชได้มีพระเมตตาคุณนะครับประทานเกียรติบัตรให้แก่บุคคลองค์กรที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม150ปีชาติการพระจันทร์มั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ครับมีศิลปินดารานะครับหลายท่านเป็นตัวอย่างที่มาร่วมส่งเสริมเช่นอย่างคุณนุ้ยเกษรินทร์เนี่ยก็ทราบว่าเป็นครูสอนสมาธิที่วัดธรรมมงคลด้วยเป็นสายของหลวงปู่มั่นนะครับแล้วก็ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม150ปีชาติการนะครับมาโดยตลอดและน้องนักแสดงอีก2ท่านก็มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วันนี้ท่านรองอธิบดีกรมศาสนาและก็ทางคณะกรรมการอำนวยการก็เลยอัญเชิญเกียรติบัตรประธานสมเด็จพระสังฆราชนะครับมามอบแก่ศิลปินและบุคคลที่มีส่วนร่วมเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสนี้ครับก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะแล้วจริงๆเหมือนเป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากจริงๆแล้วเราศรัทธาในพระอาจารย์หลวงปู่มั่นแล้วก็รู้สึกว่างานในเรื่องของการสร้างสันติภาพพระอาจารย์น่าจะคือไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาแต่ว่าในงานเรื่องเกี่ยวกับสมาธิเนี่ยมันก็เป็นสิ่งเป็นวิชาที่ทำให้ชาวโลกนะคะเห็นความสำคัญแล้วก็พระอาจารย์หลวงปู่มั่นก็มีลูกศิษย์เยอะมากเลยแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านแต่ละรูปก็ไปเผยแผ่ในเรื่องของงานสมาธิงานกรรมฐานซึ่งเป็นแนวทางที่ทำให้เกิดสันติภาพทั่วโลกค่ะก็เลยจะเห็นชาวต่างชาติก็หันมาให้ความสำคัญกับงานปฏิบัติทางใจมากขึ้นค่ะค่ะก็ดีใจมากค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่นะคะที่ได้เชิญหนูมาร่วมงานนี้ค่ะครับก็ยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจนะครับก็ถือว่ามาร่วมงานในครั้งนี้ก็ถือว่าเราเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่แล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนนะครับก็อยากจะให้ทราบด้วยนะครับว่าเด็กยุคใหม่สมัยนี้ก็เริ่มหันมาสนใจเข้าวัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเห็นความสำคัญของสมาธิเริ่มวันเล็กน้อยก็ได้ทุกอิริยาบถครับยืนเดินนั่งนอนแม้กระทั่งการพูดถ้าเรามีสติอยู่กับการพูดหรือการทำก็คือการใช้สมาธิครับหรือถ้าเกิดง่ายๆก็คือก่อนจะนอนรู้ลึกรู้ลมหายใจเข้าลึกรู้ลมหายใจออกนึกรู้ตามคำสอนของหลวงปู่มั่นและถ้าภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทไปด้วยก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นเกิดจากการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าค่ะค่ะเดี๋ยวสุดท้ายนะคะสมาธินะคะหลวงปู่มั่นเนี่ยภูริทัตโตบุคคลสำคัญของโลกนะคะสาขาสันติภาพเนี่ยสันติภาพคือมาจากภายในของจิตใจของคนทุกคนค่ะถ้าทุกคนได้นำเรื่องภายในในจิตใจมาเผยมาอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะสังคมนั้นก็จะมีแต่ความสงบนะคะขอฝากตรงนี้ด้วยค่ะ